สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะเราจะรักกันไหมถ้าเราดูทีวีกันคนละช่องเราจะฟังกันไหมถ้าเราพูดกันคนละภาษาเราจะยิ้มให้กันไหมถ้าเรานิยามความดีกันคนละอย่างเราจะเดินด้วยกันไหมถ้าเราก้าวขาช้าเร็วคนละจังหวะเราจะช่วยเหลือกันไหมถ้าเราใส่เสื้อผ้ากันคนละแบบเราจะเป็นห่วงกันไหมถ้าเรามุ่งหน้ากันไปคนละทิศเราจะกินข้าวหม้อเดียวกันไหมถ้าเราใช้กฎหมายกันคนละฉบับเราจะเป็นเพื่อนกันไหมถ้าเราตีความคำว่าประชาธิปไตยไม่เหมือนกันเราจะตกหลุมรักกันไหมถ้าเราสวมกอดความเชื่อกันคนละชุดเราจะคิดถึงกันไหมถ้าเรามีพระเจ้ากันคนละองค์เราจะจับมือเดินไปด้วยกันไหมถ้าโลกถูกเขย่าจากแรงโน้มถ่วงของดาวดวงอื่นชื่อบทกวีเราจะจับมือเดินไปด้วยกันไหมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทุกท่านค่ะวันนี้รายการของเราเปิดตัวรายการด้วยการอ่านบทกวีนะคะของคุณโรสนีนูตฟาริดาซึ่งตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีผลงานออกมาเรื่อยๆให้พวกเราได้อ่านนะคะในทั้งในเพจ Facebook ของคุณโรสนีเองและยังมีผลงานในรูปแบบอื่นๆด้วยที่ให้เราได้ติดตามกันอย่างไม่หยุดหย่อนเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะพูดคุยกับคุณโรสนีนูตฟาริดาถึงประเด็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับบทกวีนะคะแล้วก็พลังของบทกวีรวมถึงว่างานของคุณโรสนีเองที่มีการนำไปปรับใช้นะคะในสื่อแขนงอื่นๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ผลงานรวมบทกวีชุดไกลกว่ารั้วบ้านของเราซึ่งเป็นงานที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือว่ารางวัลซีไรต์ประจำปี2559นะคะได้เดินทางออกไปไกลกว่ารั้วบ้านของเราและยังไกลออกไปเรื่อยๆในฐานะของเป็นสื่อแล้วก็บทกวีที่สร้างความเข้าใจนะคะในต่างวัฒนธรรมโดยวันนี้นะคะเราจะคุยกันถึงกรณีศึกษาค่ะจากบทกวีกับการสร้างวัฒนธรรมในเมืองที่ไปมานะคะโดยล่าสุดนะคะคุณโรสนีเองได้เดินทางไปที่เมืองปายากุมบุเกาะสุมาตราอินโดนีเซียเพื่อเป็นทูตทางวัฒนธรรมนี่แหละค่ะแลกเปลี่ยนโดยใช้บทกวีของเธอนะคะไปจัดแสดงแล้วก็ยังเป็นวิทยากรพิเศษสำหรับในการเดินทางไปครั้งนี้สิ่งที่ตัวเองได้ค้นพบแล้วก็ได้เห็นถึงพลังของบทกวีรวมถึงการเป็นสื่อทางวัฒนธรรมของบทกวีที่นำเอาไปในฐานะผู้ที่ไปแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ได้เก็บรับอะไรมาบ้างแล้วได้เห็นอะไรบ้างในเมืองที่เดินทางไปมาล่าสุดนี้ค่ะค่ะสำหรับเมืองที่ไปมาค่ะชื่อเมืองปายากุมบุนะคะอยู่บนเกาะสุมาตราเรียกว่าจังหวัดสุมาตราตะวันตกจุดเด่นของพื้นที่นี้เนี่ยค่ะก็คือวัฒนธรรมแบบมินังกาเบาหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะวัฒนธรรมแบบมินังกาเบาเนี่ยก็ถ้าให้ อธิบายคร่าวๆง่ายๆก็คือเวลาที่เราเห็นบ้านมีหลังคาแบบเขาควายอันนั้นคือวัฒนธรรมแบบมินังกาเบาอีกอย่างนึงก็คือการที่ผู้หญิงอินโดนีเซียใส่เครื่องหัวเยอะๆมากมายคล้ายๆมงกุฎอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือวัฒนธรรมมินังกาเบาที่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับผู้หญิงแล้วก็ให้อำนาจกับผู้หญิงเป็นหลักนะคะจุดเด่นของวัฒนธรรมนี้เนี่ยพอดีว่าดะได้พูดคุยกับนักเขียนที่เป็นนักวิชาการท่านหนึ่งที่เข้ามาร่วมงานปายากุมบุโพเอตรี้เฟสติวัล2023ด้วยเขาก็อธิบายว่าจุดเด่นของวัฒนธรรมแบบมินังกาเบาก็คือคนมินังกาเบาชอบการวิพากษ์วิจารณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจว่าทำไมนักเขียนส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยถึงมาจากวัฒนธรรมมินังกาเบาค่อนข้างมากแล้วนอกจากจะวิพากษ์วิจารณ์สังคมหรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยค่ะคนมินังกาเบามีวัฒนธรรมที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งก็คือการวิพากษ์ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่
วิพากษ์กันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เลยส่งผลต่องานเขียนแล้วก็งานในเชิงการสื่อสารทางวัฒนธรรมอื่นๆด้วยเพราะว่าตัวเฟสติวัลที่ไปมาเนี่ยค่ะไม่ได้มีแค่การเวิร์กช็อปอ่านหรือเขียนบทกวีหรือเสวนาเพียงอย่างเดียวแต่ว่างานมันถูกครีเอทให้สนุกมากเลยก็คือมีการเสวนาเหมือนเสวนาในบ้านเราเนี่ยค่ะมีเสวนาวิจารณ์หนังสือแนะนำหนังสือมีการเวิร์กช็อปเรื่องงานเขียนให้เด็กๆในโรงเรียนแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็มีเพิ่มเติมมาก็คือการประกวดอ่านบทกวีซึ่งเขาไม่ได้แค่มายืนอ่านบทกวีอย่างเดียวแต่ว่าทุกคนที่ขึ้นมาบนเวที Poetry Slam เนี่ยค่ะเหมือนมีโชว์พิเศษเลยเหมือนคล้ายๆเรานั่งดูโชว์ของทุกคนทุกชิ้นที่ขึ้นมาเหมือนละครเวทีสั้นๆที่เชื่อมโยงกับบทกวีที่เขาอ่านที่เขาเขียนหรือที่เขาท่องจำมาเนี่ยค่ะแล้วแต่ละคนก็กล้าแสดงออกมากๆอันนี้เป็นแบบเด็กๆในโรงเรียนนะคะเด็กๆเยาวชนเลยแล้วก็แบบที่เป็นผู้ใหญ่เป็นบ้านเราก็เรียกว่าเป็นนักแสดงบทกวีมืออาชีพอย่างเงี้ยค่ะแบบมีโปรดักชันเล็กๆของตัวเองเลยก็เอามาโชว์ในงานด้วยซึ่งมันตื่นตาตื่นใจมากว่าทำไมคนในพื้นที่นั้นถึงมีความกล้าแสดงออกมากๆก็ถือว่านี่คือเป็นภาพนำเสนอให้เราได้เห็นภาพตามไปด้วยเลยนะคะถึงการสื่อสารทางวัฒนธรรมโดยใช้บทกวีนะคะเข้ามาใช้ทำให้เราเนี่ยได้ถือว่าได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ทางคุณโรชนีเองนะคะถือว่าได้มาเปิดพื้นที่ให้กับพวกเราได้รู้จักกับวัฒนธรรมมินังกาเบาค่ะมีความน่าสนใจทีเดียวเอาง่ายๆอย่างที่คุณโรชนีบอกนะคะสังเกตที่บ้านหลังคาแบบเขาควายแล้วก็เครื่องหัวที่เป็นเครื่องประดับของผู้หญิงนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นของเขารวมถึงยังสะท้อนให้เห็นภาพของวัฒนธรรมของคนที่นั่นในเรื่องของการเป็นนักคิดนักวิพากษ์วิจารณ์นะคะทั้งในตัวบทในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมและเขายังมองย้อนกลับมาที่ตัวของเขาเองด้วยทีนี้ในผลงานของคุณโรชนีเองนะคะตัวชิ้นงานเนี่ยมันจะมีลักษณะของความเป็น documentary poetry นะคะซึ่งประเด็นนี้คุณโรชนีเองก็เคยนำเสนอในเวทีเสวนานานาชาติที่ฟิลิปปินส์นะคะจึงอยากจะให้ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยเพราะเราก็จะเห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยคุณโรชนีเองก็จะไปปรากฏนะคะตามงานที่มีประเด็นที่เกี่ยวกับด้านของสิ่งแวดล้อมบ้างล่ะด้านของสังคมหรือว่าการเมืองบ้างล่ะค่ะค่ะก็สำหรับตัวงานที่เอาไปแสดงในงานเนี่ยค่ะก็เป็น poem วิดีโอคล้ายๆมิวสิกวิดีโอประกอบบทกวีหรือบทกวีที่สร้างเป็นมิวสิกวิดีโอคือรู้ว่าจะนิยามมันเป็นภาษาไทยว่าอะไรดีแต่ว่ามันก็คือฟอร์มประมาณนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทีมงานที่จัดงานปยากุมบุ Poetry Festival 2023เนี่ยค่ะเขาก็ติดต่อมาหาดะแล้วระบุชัดเจนเลยว่าขอเชิญมาเป็น guest speaker โดยที่เขาสนใจเรื่องการผลิตงานชิ้นนี้ก็คือการผลิตตัวคลิปวิดีโอ Lost in Homeland ซึ่งดะกับคุณไรอันแอนเดอร์สันเนี่ยค่ะเคยทำร่วมกันตั้งแต่ปี2559 ซึ่งมันค่อนข้างนานผ่านมาแล้วหลายปีอะค่ะแต่เขาก็ระบุชัดเจนเลยว่าเขาอยากให้เอางานตัวเนี้ยมาโชว์แล้วก็อยากให้พูดถึงแรงบันดาลใจวิธีการทำงานแล้วก็คอนเซ็ปต์ต่างๆที่อยู่เบื้องหลังการทำงานชิ้นนี้ทั้งหมดคือเจาะจงมาเลยว่าอยากให้พูดถึงงานชิ้นนี้ตอนแรกก็แปลกใจเหมือนกันนะคะที่อ่านคำเชิญก็แปลกใจว่าเฮ้ยงานมันผ่านมาแล้วหลายปีคนจัดงานทำไมถึงยังให้ความสนใจขนาดนี้แล้วก็ระบุมาเลยโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้เข้าไปร่วมงานเนี่ยก็เห็นว่ามีเซสชั่นนึงที่เขาจัดประกวดวิดีโอคล้ายๆช็อตฟิล์มเนี่ยค่ะคล้ายๆหนังสั้นเป็นวิดีโอที่นำเสนอบทกวีเหมือนกันซึ่งอาจจะเป็นหนังสั้นก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เลยแต่มันอยู่ในรูปของช็อตฟิล์มที่มีส่วนผสมของบทกวีเราก็จะเห็นการแสดง
ในนั้นมีการแสดงที่เป็นเหมือนละครสั้นมีการแสดงที่เล่นกับเงาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอโจทย์มันค่อนข้างเปิดกว้างมากแล้วก็จะเห็นว่าคนรุ่นใหม่คนอินโดนีเซียรุ่นใหม่เนี่ยก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่น่าสนใจมากมีน้องคนหนึ่งขึ้นไปประกวดอ่านบทกวีโดยการใช้บีทบ็อกซ์อะค่ะที่ใช้ปากทำเป็นเสียงดนตรีต่างๆอ่านบทกวีไปแค่ไม่กี่วรรคแต่สิ่งที่เขาสื่อสารเนี่ยมันคือการทำบีทบ็อกซ์ประกอบกับภาพวิชวลที่แสดงเป็นช็อตฟิล์มเนี่ยค่ะก็คือมีภาพวิดีโอแล้วน้องก็ใช้วิธีการพากสดโดยการทำบีทบ็อกซ์ประกอบภาพที่มันกำลังแสดงไปแล้วบีทบ็อกซ์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เสียงดนตรีแบบที่เราคุ้นเคยอย่างเดียวก็ยังมีเสียงแมวเสียงหมาเสียงสัตว์ต่างๆภายในบ้านอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันค่อนข้างเป็นสากลเนาะเสียงสัตว์ร้องเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วภาพรวมของบทกวีชิ้นนี้มันต้องการสื่อสารอะไรกันแน่มันดูสนุกสนานแต่เราก็ไม่ได้เข้าใจภาษาเพราะว่าส่วนใหญ่ในงานเนี้ยใช้ภาษาอินโดนีเซียเลยเป็นหลักแต่ไอตัวเนี้ยค่ะตัวงานแสดงชิ้นนี้ของน้องเนี่ยคืองานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไอการแสดงบีทบ็อกซ์ประกอบภาพที่มันเคลื่อนไหวอยู่ในจออย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยกรรมการเขาก็เปิดกว้างแล้วก็ให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์มากพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับดาเองเนี่ยในส่วนของพาร์ทที่จะต้องไปเป็นวิทยากรเนี่ยค่ะก็คือการไปคุยเรื่องแรงบันดาลใจแล้วก็วิธีการทำงานกว่าจะออกมาเป็น Lost in Homeland จริงๆแล้วก่อนที่งานจะมาถึงเนี่ยค่ะมันก็จะมีการปล่อยสกู๊ปข่าวออกมาแต่ก็ปล่อยสกู๊ปข่าวเป็นภาษาอินโดนีเซียก็มีนักข่าวอินโดนีเซียท่านหนึ่งเขาก็เขียนถึงดะแล้วก็ Lost in Homeland เขาก็สนใจในประเด็นที่ว่ามันพูดเรื่องโรฮิงญาเขาก็ตีความว่างานชิ้นนี้เนี่ยพูดเรื่องโรฮิงญาแล้วก็การเป็นคนกลุ่มน้อยวัฒนธรรมย่อยในดินแดนที่คนส่วนใหญ่เนี่ยนับถือศาสนาที่แตกต่างออกไปจากเราในอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการสร้างงานแล้วก็โปรเซสการทำงานที่เอาไปพูดเนี่ยก็คือเรื่องdocumentary poetry อย่างที่คุณนงรักนำเสนอเนี่ยค่ะซึ่งงานลักษณะนี้เนี่ยค่ะมันยังใหม่มากสำหรับประเทศไทยเพราะว่าปกติเนี่ยในประเทศไทยเราจำกัดงานเขียนบทกวีออกใหญ่ๆเป็นงานฉันทลักษณ์แล้วก็ไหนฉันทลักษณ์แค่นี้ใช่ไหมคะเราไม่ได้จำกัดแยกย่อยออกไปว่าเอ้ยมันควรจะเป็นอะไรได้อีกแต่ว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะได้เข้าร่วมงานเวิร์กช็อปElegant National Writer Workshop 2022กับกลุ่ม Mindanao Creative and Cultural Worker Group ของประเทศฟิลิปปินส์แล้วในงานนั้นเนี่ยเราก็ต้องนำเสนอบทกวีเหมือนคล้ายๆมีกรรมการนั่งฟังอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็พรีเซนต์ว่าบทกวีของเราเนี่ยมันเป็นรูปแบบไหนมันสร้างมาอย่างไงอะไรประมาณเนี้ยในตอนนั้นเนี่ยดาก็เลือกคำว่าdocumentary poetry ขึ้นมานำเสนอแล้วก็อธิบายว่างานของตัวเองเนี่ยมันคือสารคดีที่อยู่ในรูปแบบของบทกวีหรือบทกวีสารคดีนั่นแหละเพราะว่ามันถูกสร้างมาจากตัวตนที่เป็นแบ็คกราวด์ของเราจริงๆแล้วก็เอามาผสมรวมกับสถานการณ์ต่างๆรอบโลกข่าวที่มันเกิดขึ้นจริงเหตุการณ์จริงแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันก็มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของเราจริงๆมันก็มี3ส่วนบวกกันแล้วก็ส่งผลให้เกิดการสร้างงานแบบ documentary poetry ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ในตอนที่เราทำงานในเล่มไกลกว่ารั้วบ้านของเราเนี่ยดาไม่เคยจำกัดความเลยว่างานของเราเนี่ยมันจะถูกจัดวางไว้ในประเภทไหนเรารู้แค่ว่าสิ่งที่เราเขียนอ่ะมันเรียกว่าก่อนเปล่าเพราะมันไม่มีฉันทลักษณ์เราตั้งใจจะไม่เขียนแบบฉันทลักษณ์แต่เราไม่เคยรู้ว่ามันถูกจัดประเภทแยกย่อยลงไปได้อีกจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วที่เราจะต้องเวิร์กช็อปกับนักเขียนฟิลิปปินส์เราก็ไหนลองหาคำจำกัดความซิว่ามันมีสิ่งนี้ไหมเพราะว่ามันเริ่มต้นมาจากปีที่ไปแสดงละครเวทีที่ไต้หวันนะคะประมาณปี2561ไปแสดงละครชื่อ The
เซนเจอร์ที่เทศกาลละครไต้หวันในตอนนั้นเนี่ยดาก็เป็นนักแสดงละครเวทีด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะพอเราฟังไดอะล็อกที่พูดกันในละครเนี่ยเรารู้สึกว่านี่มันเหมือนหนังสารคดีเลย มันคือละครเวทีสารคดีตอนนั้นเราก็ตั้งคำถามว่าละครเวทีจะเป็นละครเวทีสารคดีได้ไหม แล้วเราก็พิจารณาว่ามันใช่อ่ะเดอะพาสเซนเจอร์เนี่ยพาสเซนเจอร์ที่มันกำลังแสดงอยู่มันใช่เพราะทุกอย่างมันล้วนพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้และเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยหรือสถานการณ์ระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันหยิบของจริงหยิบวัตถุดิบจริงๆมาพูดหมดเลยอ่ะมันไม่มีอะไรที่มันมาจากจินตนาการเลยทุกอย่างมันเป็นด็อกิวเมนเทอรี่หมดเลยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออในเมื่อมันเป็นด็อกิวเมนเทอรี่เทียเตอร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเบสมาจากหนังสือของเราอ่ะมันตั้งต้นมาจากหนังสือไกลกว่ารั้วบ้านของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเขียนก็ควรจะเรียกว่า documentary poetry ได้ด้วยอันนั้นคือไอเดียแรกเมื่อปี2561แต่เราไม่เคยทำไม่เคยทำความเข้าใจกับมันต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคำนิยามหรือคำจำกัดความของการเขียนประเภทนี้ไหมจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วลองมา Google ดูเล่นๆพบว่ามีจริงๆแล้วนักเขียนฝรั่งหรือว่าสังคมแบบที่ใช้ภาษาอังกฤษเขาก็ให้คำจำกัดความไว้ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวคิดว่าความสนุกของสื่อต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเอามาฟีเจอริ่งหรือว่าเอามาคอลแลบกันกับตัวบทที่เรามีอยู่แล้วคือรวมบทกวีไกลกว่ารั้วบ้านของเราเนี่ยมันทำให้งานของเราเนี่ยมันไปไกลกว่ารั้วของบทกวีอย่างไรบ้างคะจริงๆเคยให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่ตอนที่ไกลกว่ารั้วบ้านของเราเนี่ยกลายไปเป็นละครเวทีคนผ่านทางว่าพาสเซนเจอร์เนาะก็เคยพูดในรายการหลบมุมอ่านว่าการบทกวีเนี่ยมันออกไปโลดแล่นบนแพลตฟอร์มอื่นที่มันมากกว่าตัวหนังสืออย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราถือว่าเป็นยังไงดีเหมือนถ้าเป็นคนอะมันได้ออกไปท่องเที่ยวนอกบ้านแล้วอะค่ะได้ออกไปต่างประเทศอะออกไปเปิดหูเปิดตาเพราะว่าตอนที่เราเขียนอะเราไม่ได้จินตนาการว่าบทกวีชิ้นนั้นชิ้นนี้จะต้องกลายไปอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นๆยังไงบ้างเราไม่เคยจินตนาการถึงแต่ว่าพอมันข้ามศาสตร์ไปเนี่ยค่ะมันก็สนุกเพราะมันต้องไปผนวกกับการเล่าเรื่องอีกแบบนึงพอมันไปกลายเป็นละครเวทีมันก็ต้องไปสวมชุดที่มีไวยากรณ์แบบหลักถูกต้องไหมคะมันก็จะต้องมีเสื้อผ้าหน้าผมแบบคนที่แสดงละครเวทีบทกวีบนละครเวทีอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันเลยกับการที่มันกลายมาเป็นสื่อวิดีโอหรือว่าเป็นภาพยนตร์สั้นมันก็จะถูกตีความถูกเรียกว่าบิดอะไรบางอย่างออกไปบางทีเนี่ยตัวหนังสือที่เราเขียนเนี่ยมันเหมาะจะอ่านเงียบๆอ่ะอ่านเป็นตัวหนังสือแต่พอมันไปอยู่บนเวทีละครเวทีเนี่ยค่ะคำพูดบางคำมันก็จะต้องถูกบิดออกไปหรือว่าปรับใหม่ให้มันพูดคล่องพูดแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยพอมันกลายไปเป็นคลิปวิดีโอใช่ไหมคะสื่อภาพเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่เชิงว่าบิดคำซะทีเดียวแต่มันต้องถูกตีความอย่างอื่นคำพวกนี้มันจะกลายเป็นภาพอะไรได้บ้างหรือว่ามันสื่อความหมายโดยในไปถึงอะไรได้บ้างซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ Lost in Homeland นะคะที่ได้นำบทกวีของดาเนี่ยไปเป็นการผลิตงานในเชิงวิชวลอาร์ตหรือว่างานที่สามารถรับชมได้เงี้ยมันก็มีงานอีกหลายชิ้นก่อนหน้านี้ได้ทำงานชื่อนักสะสมท้องฟ้าอันนี้เป็นคลิปบทกวีที่จะแสดงในนิทรรศการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเป็นนิทรรศการที่พูดถึงงานแบบมุสลิมชื่อว่าคลื่นไหวภายใต้โดมก็นำบทกวีที่ชื่อนักสะสมท้องฟ้าเนี่ยค่ะกำลังพันผ้าที่เป็นผ้าฮิญาบแต่ผ้าที่ใช้พันฮิญาบเนี่ยเป็นบลูสกรีนเพื่อนที่เป็นผู้ร่วมกับเนี้ยค่ะคุณปฏิพานบุญทริกชื่ออิดอิดเนี่ยก็ใช้ผ้าบลูสกรีนให้ดาพันเป็นหิยาบแล้วอิดก็ยิงภาพท้องฟ้าลงไปบนบลูสกรีนนี้เพราะฉะนั้นทั้งคลิปเนี่ยนักสะสมท้องฟ้าเนี่ยเหมือนดากำลังคลุมท้องฟ้าแล้วก็อ่านบทกวีไปเรื่อยๆๆทั้งคลิปวิดีโออันเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคืออิดเขาก็ตีความว่าการที่คลุมหิยาบเนี่ย
มันก็เหมือนกับการที่เรามีท้องฟ้าเป็นของตัวเองอะซึ่งภาพท้องฟ้าเนี่ยก็ได้มาจากน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เขาเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกแล้วเขาก็ถ่ายภาพท้องฟ้าเก็บไว้ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเป็นการร่วมงานกันของศิลปิน3คน3แขนงอันนี้ตัวอย่างหนึ่งแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีงานอีกชิ้นนึงค่ะชื่อบทกวีที่ไม่ถูกนับอันนี้ถูกนำไปประกอบหนังสั้นประกวดแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วผู้กำกับก็คือคนเดียวกันเลยคือปฏิภาณบุญทริกหนังชื่อเบื้องหลังกำแพงอันนี้พูดเรื่องปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแล้วก็กำแพงการขึ้นในแถบจังหวัดสงขลาแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังไปแตะเรื่องการต่อสู้ปกป้องทรัพยากรของพี่น้องชนะด้วยงานอันเนี้ยที่ไม่ถูกนับเนี่ยเป็นงานชิ้นเดียวที่ถูกเขียนแบบตั้งธงขึ้นมาว่ามันจะถูกนำไปผลิตเป็นหนังสั้นนะคะก็เห็นนะคะถึงผลงานต่างๆแล้วใครตอนนี้นะคะที่สนใจอยากจะอ่านบทกวีของคุณโรสนีนูตฟาริดานะคะมีเผยแพร่ค่ะที่เว็บไซต์ Decode Plus ด้วยนะคะไปตามอ่านกันก่อนที่จะรวมเล่มก็ได้นะคะเรามาพูดถึงไกลกว่ารั้วบ้านของเราแล้วก็บทกวีชิ้นอื่นนะของคุณโรสนีที่มันเป็นทั้งตัวบทในการสื่อสารแล้วก็เป็นบทกวีที่สื่อความคิดของคุณเองแล้วก็อัตลักษณ์ของตัวคุณเองด้วยที่มีต่อผู้คนแล้วก็บริบทโลกเป็นทูตทางวัฒนธรรมจริงๆดิฉันกำลังมองไปถึงว่างานเขียนของคุณเนี่ยก็มันเป็นสื่อที่นำเสนอถึงดิฉันขอเรียกงานของคุณนะว่าเป็น global polity นะคะสิ่งที่มันเข้าไปสะกิดเราให้ได้ร่วมตระหนักถึงในความเป็นสากลความเป็นนานาชาติด้วยนะคะสิ่งที่ทำให้เราเห็นมนุษย์โลกในพื้นที่อื่นๆเหมือนกันนะคะว่าณโมเมนต์แต่ละโมเมนต์ของแต่ละที่เนี่ยมันสามารถเชื่อมร้อยต่อกันหรือว่าอาจจะมีปัญหาเชิงโครงสร้างใดๆที่คล้ายกันอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมการเมืองแล้วก็วัฒนธรรมนะคะมันก็ได้ขยายอยู่ในบทกวีที่คุณโรสนีสร้างสรรค์ออกมานะคะทีนี้เราอยากจะทราบว่าเราตั้งต้นอย่างไรในการเล่าเรื่องจนถึงบรรทัดสุดท้ายอย่างที่บอกมานะคะมันจะมีบทกวีชิ้นหนึ่งที่มีการตั้งธงไว้แล้วว่าจะเล่าแบบนี้ทีนี้ในแต่ละผลงานยกตัวอย่างงานที่เผยแพร่ใน Decode Plus ก็ได้ค่ะค่ะก็จริงๆอย่างที่บอกนะคะว่าส่วนใหญ่การทำงานเขียนของดาเนี่ยยังตั้งต้นด้วยโจทย์เดิมเลยแล้วก็เราค่อนข้างใช้วิธีการทำงานแบบเดิมคือดามี่พื้นฐานการทำงานมาจากการเป็นนักข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นสถานการณ์ในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางด้านการเมืองสิ่งแวดล้อมหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะส่งผลต่อความรู้สึกของเราโดยตรงเพราะฉะนั้นเวลาส่วนใหญ่ที่เลือกหยิบประเด็นใดประเด็นหนึ่งมาเขียนงานเนี่ยประเด็นนั้นมันจะทำงานกับความรู้สึกนึกคิดหรือจิตใจเรามากเป็นพิเศษแล้วเราก็มาตั้งต้นว่าเราอยากเล่าเรื่องอะไรในประเด็นนี้แล้วเล่าด้วยน้ำเสียงของใครเราก็เล่าแค่ไหนมีแค่3อย่างเลยก็คือเล่าอะไรเล่าด้วยน้ำเสียงของใครแล้วก็เล่ามากน้อยแค่ไหนเราจะไม่เล่าแบบจากต้นจนจบเหมือนนิทานบางทีเราแค่ตัดมาเป็นฉากนึงอะอย่างเช่นมีบทกวีชิ้นหนึ่งที่ดาชอบมากๆชื่อว่า145เดซิเบลเหนือท้องฟ้าริมแม่น้ำสารวินเป็นบทกวีที่พูดถึงผู้คนแนวตะเข็บชายแดนพม่าค่ะว่าตอนนี้เขามีชีวิตความเป็นอยู่กันยังไงบ้างเราก็หยิบขึ้นมาแค่ฉากหนึ่งเลยอะฉากว่าเฮ้ยถ้าตอนที่มันมีการยิงระเบิดทิ้งระเบิดมาโดนหมู่บ้านโดนทำลายเนี่ยแล้วคนในหมู่บ้านเนี่ยจะต้องชักชวนกันหนีแล้วอะหนีมันจะเป็นยังไงเราก็เอามีคำว่าเดซิเบลใช่ไหมคะเดซิเบลคือความดังของเสียงอะเอาหยิบความดังของเสียงแต่ละชนิดนี่แหละมาเล่นกับบทกวีว่าเสียงแต่ละชนิดเนี่ยมันมีความดังกี่เดซิเบลกันแน่เช่นเสียงกระซิบชักชวนว่าเฮ้ยเราหนีไปกันเถอะอย่างเงี้ยเราต้องหนีแล้วอย่างเงี้ยมันดังกี่เดซิเบลหรือว่าเสียงวิทยุที่สั่งการได้เลยว่าอ่ะบรรจุกระสุนแล้วยิงกี่เดซิเบลเสียง
ระเบิดอะที่มันแหวกอากาศฝ่ามาอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันกี่เดซิเบลแล้วเราจะเล่าของพวกเนี้ยด้วยน้ำเสียงของใครอันนี้เป็นงานชิ้นที่ชอบมากแล้วก็ค่อนข้างใช้เวลาทำงานเนี้ยนานมากนานมากนานแบบประมาณ3เดือนเลยนะคะแล้วก็ส่วนงานชิ้นอื่นๆเนี่ยมันก็ตั้งต้นด้วยวิธีเดียวกันก็คือวิธีคล้ายๆกันแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนคิดหาประเด็นเองแต่การทำงานร่วมกับ decode.plus เนี่ยค่ะทีมงาน decode เนี่ยบางทีก็จะมีบรีฟว่าเดี๋ยวจะมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นหัวข้อไหนแล้วก็อยากจะได้งานในทีมนั้นทีมนี้เราก็จะคุยกันแล้วก็เราก็ผลิตงานให้แบบนี้ก็มีเหมือนกันค่ะแล้วก็การที่คุณนงรักพูดเรื่องการเป็น global poetry เนี่ยว่ามันสะกิดหรือมันปลุกอะไรในตัวเราบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องขอบอกว่าการออกไปนอกบ้านหรือว่านอกประเทศเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่มันทำให้เราเห็นงานตัวเองชัดเจนขึ้นด้วยนะเหมือนทุกครั้งที่เวลาเราไปต่างประเทศอ่ะเราก็จะเห็นความเหมือนความต่างเห็นจุดเชื่อมร้อยหรือว่าเห็นกำแพงเห็นสะพานทางวัฒนธรรมที่มันโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็การไปร่วมงานวรรณกรรมที่ปายากุมบุเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าคราวนี้พอมันเป็นการนำเสนอในเวทีนานาชาติเนี่ยค่ะมันก็ต้องคำนึงถึงมารยาทของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมด้วยเราก็ต้องระวังเรื่องประเด็นละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมหรือว่าประเด็นละเอียดอ่อนระหว่างประเทศด้วยตอนแรกเตรียมบทกวีไปอ่านเนี่ยประมาณ 4-5 ชิ้นเพื่อจะอ่านในพิธีปิดงานแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเลือกอย่างพิถีพิถันว่าเราจะอ่านบทไหนให้คนฟังซึ่งคนฟังเนี่ยก็เป็นคนอินโดนีเซียบนเกาะสุมาตราเพื่อให้เขาฟังแล้วเนี่ยให้มีความรู้สึกร่วมไปกับบทกวีได้มากที่สุดอันนี้เนี่ยมันเป็นศาสตร์หนึ่งของการสื่อสารสาธารณะเลยนะคะที่จะต้องคำนึงถึงคนฟังเป็นสำคัญสำหรับในวันนี้นะคะรายการหลบมุมอ่านต้องขอขอบคุณนะคะคุณโรสนีนูตฟาริดาที่มาร่วมพูดคุยกับรายการแล้วก็นำเสนอให้เห็นถึงบรรยากาศของงานเทศกาลบทกวีนะคะที่ไปร่วมมาที่เมืองปายากุมบุเกาะสุมาตราอินโดนีเซียทำให้เราได้เห็นถึงความหลากหลายในการนำเสนอตัวชิ้นงานของบทกวีประเภทต่างๆที่ได้เข้าไปทำงานข้ามศาสตร์กับสื่อประเภทอื่นด้วยยังมีอีกหลายบทกวีด้วยกันนะคะตอนที่คุณโรสนีได้ยกตัวอย่าง145เดซิเบลเนี่ยดิฉันก็มองภาพซ้อนขึ้นมาว่ามันอาจจะเป็นคลิปภาพอะไรสักอย่างซึ่งมันกำลังประกอบไปด้วยเสียงของบทกวีเนื้อหาในบทกวีชิ้นนี้เข้าไปด้วยนะคะเราก็หวังว่าค่ะไกลกว่ารั้วบ้านของเราจะได้เดินทางออกไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันยังทำให้ตัวผู้สร้างสรรค์งานเองคือคุณโรสนีนุชฟาริดาได้ค้นพบรูปแบบใหม่ๆและได้ตีความใหม่ๆกับผลงานของตัวเธอเองด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่าไทย PBS Podcast